มเทียนไส้หวานค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพ้องป่ายจ้าสุขู่สุขพ้นนะคะค่ะสำหรับมื้อนี้กับมาพอกันกับคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาด้วยนะคะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็จีส่วนพี่ส่วนน้องค่ะมาเฮ็ดขนมเทียนค่ะขนมเทียนไส้หวานนะคะมื้อนี้คุณแม่ก็สิเฮ็ดแบ่งเป็นฟักทองค่ะเดี๋ยวเฮามาเมืองส่วนผสมกันเนาะค่ะว่าส่วนผสมของขนมเทียนไส้หวานนะคะมีอะไรบ้างค่ะอันแรกนี่ค่ะก็สิเป็นแป้งค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของแป้งก้อนนะคะก็สิมีแป้งค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็สิมีน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็มีฟักทองต้มนะคะอันนี้คุณแม่ก็ต้มเสร็จแล้วค่ะแล้วก็สิมีน้ำฟักทองค่ะน้ำฟักทองที่เฮาต้มเนี่ยค่ะต้มฟักทองตรงนี้จ้ะอันต่อไปก็สิเป็นส่วนผสมของใส่เนาะค่ะใส่ก็สิมีน้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็มีมะพร้าวขูดค่ะมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะมันกำลังดีค่ะแล้วก็มีเกลือป่นค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิไปพัดใส่เนาะค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการพัดใส่เนาะค่ะตอนแรกคุณแม่ก็สิใส่น้ำลงไปตามด้วยใส่น้ำตาลปี๊บค่ะใส่เกลือค่ะจากนั้นคุณแม่ก็สิคนคนให้น้ำตาลละลายค่ะจากนั้นก็สิคนไปเรื่อยๆจ้าคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะลดลงเนาะค่ะจนกว่าไอ้ใส่ของเฮาค่ะสิมีความเหนียวนะคะเหนียวค่ะเฮาก็สิก้นไปจนใส่มะพร้าวของเฮามีความเหนียวสามารถที่จะปั้นได้เนาะค่ะเฮาต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาจะติดก้นหม้อค่ะเฮาต้องคนเรื่อยๆจะคนตลอดเนาะเพราะว่าน้ำตาลเขาสิอาสิใหม่และอาสิติดก้นหม้อได้จ้าหมั่นคนเรื่อยๆค่ะของคุณแม่นะคะก็เริ่มมีความเหนียวละค่ะมีความเหนียวกับสามารถทีสิปั้นได้แล้วนั่นเนาะจากนั้นคุณแม่ก็สิยกออกพักไว้ให้เย็นจ้าค่ะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการผสมแป้งเนาะค่ะคุณแม่ก็สิใส่น้ำตาลลงไปค่ะเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะใส่ฟักทองลงไปค่ะลงไปบดกับแป้งเนาะค่ะเ
เอาฟักทองฟักทองแล้วก็น้ำตาลลงไปผสมกับแป้งนะคะนวดแป้งกับฟักทองให้เป็นเนื้อเดียวกันเนาะจ้ะอันนี้เฮาก็เป็นน้ำฟักทองค่ะเฮาก็สิทยอยใส่ลงไปเนาะจ้ะทยอยใส่ค่ะนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันเนาะค่ะแป้งของคุณแม่ก็ได้ที่แล้วเนาะค่ะก็สิเหนียวนุ่มค่ะใส่ฟักทองเข้าไปนี่มันก็สิเฮ็ดให้สีสวยค่ะสีสวยเนาะค่ะน่ากินเนาะค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของฟักทองพร้อมค่ะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการห่อเนาะค่ะแป้งก็ได้ที่แล้วค่ะเหนียวนุ่มเนาะค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นการห่อเนาะเนี่ยค่ะแป้งของเฮาก็เสร็จเรียบร้อยนะคะผู้ใดสิปั่นเป็นก้อนใหญ่ก้อนน้อยก็ตามความชอบเนาะมื้อนี้คุณแม่ก็สิปั่นเป็นก้อนน้อยๆค่ะเพราะว่าใบตองของคุณแม่ก็สิสั่นเนาะค่ะคุณแม่ก็ปั่นไว้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะแป้งก็สิเป็นจังซี่ค่ะนิ่มๆค่ะอันนี้คุณแม่บ่ได้ปั่นใส่ไว้ค่ะคุณแม่ก็สิตักใส่ใส่เลยเนาะหรือผู้ใดก็สิปั่นไว้ก็ได้จ้ะผู้ใดสิปั่นก็ได้หรือสิบ่ปั่นก็ได้ค่ะมื้อนี้คุณแม่ก็บ่ได้ปั่นค่ะตักใส่ใส่เลยเนาะจากนั้นคุณแม่ก็สิปิดค่ะปิดแล้วก็เฮ็ดให้เป็นกลมๆค่ะนี่ค่ะเฮ็ดให้เป็นกลมๆเนาะค่ะเสร็จแล้วคุณแม่ก็สิวางไว้ในจานค่ะจานที่มีน้ำมันเนาะค่ะนี่ค่ะแป้งเหนียวๆนุ่มๆค่ะสีสวยค่ะเป็นสีของฟักทองค่ะบ่ได้ใส่สีผสมอาหารเนาะค่ะนี่ค่ะก็สีก็สีสวยค่ะหอมฟักทองพร้อมจ้ะมื้อนี้คุณแม่ก็บ่ได้ปั่นใส่เนาะค่ะนี่ค่ะปิดลงไปค่ะจากนั้นก็เฮ็ดให้มันเป็นกลมๆเนาะค่ะเนี่ยค่ะใส่ใส่ลงไปค่ะผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายผู้ใดมักน้อยก็ใส่น้อยเนาะนี่ค่ะเฮ็ดให้มันเป็นกลมๆจ้ะเสร็จให้เป็นกลมๆเสร็จแล้วก็วางไว้ในจานที่มีน้ำมันค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็สิลองห่อมังกรค่ะใบตองมันสั่นค่ะก็เลยต้องเฮ็ดก่อนหน่อยๆค่ะคลุกน้ำมันในจานนี่ค่ะเพื่อให้ไอ้ขนมเฮาบ่ติดใบตองเนาะจ้ะเนี่ยค่ะใส่ลงไปจังซี่เดี๋ยวคุณแม่สิเฮ็ดวิธีนี่ก่อนเฮ็ดเป็นกล้วยก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็บีบเนาะบีบจังซี่ค่ะบีบซ้ายค่ะบีบขวาเนาะค่ะเฮ็ดให้งามค่ะค่ะอันใดบ่งามก็ตัดออกหรือพับใบค่ะตัดออกก็ได้จ้ะขันมันเหี่ยวกับพับเอาเนาะใส่เข้าไปเนี่ยค่ะ
โอ้ยเป็นตะหักคักค่ะอันนี้หน่อยค่ะเป็นตะหักน่ารักคักค่ะเสร็จแล้วก็ว่างไว้ค่ะเราจะเอาไปใส่ซึ่งหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเป็นตะหักคักอันนี้หน่อยแน่ๆค่ะตะเปาะตะแปะค่ะใส่ด่านค่ะเนาะคุณแม่ก็เฮ็ดให้เป็นกล้วยก้อนเนาะจ้ะมันเป็นตะหักตะเปาะตะแปะดีเนาะค่ะเพราะว่าใบตองมันสั่นเนาะค่ะแล้วก็พับนี่ลงไปจ้าพับนี่ค่ะพับใส่ค่ะอันห่อบ่งามกับบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าข้างในแสบเนาะจ้ะนี่ค่ะพับจังสีลงไปค่ะอันมันยาวเฮากับพับก็ได้เนาะพับจักหน่อยเนาะจ้ะเก็บใบตรงนี้ค่ะว้ายขนมคุณแม่คือเป็นตะหักแท้อันตะเปาะตะแปะเป็นตะหักคักมึงแน่น่ารักค่ะเนาะห่อบ่งามกับขนมแสบจ้ะเฮ็ดเป็นกล้วยก้อนจ้ะเฮ็ดเป็นกล้วยเนาะนี่เสร็จแล้วก็เอามาใส่ค่ะพับลงไปค่ะพับซ้ายพับขวาเนาะอันใดมันเป็นส่วนเกินเขาก็ตัดออกจ้ะแล้วคุณแม่ก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆจนเสร็จเนาะค่ะเนี่ยค่ะค่ะก็ห่อเสร็จเรียบร้อยค่ะห่อกระจุ๋มกระจิ้มน่ารักเนาะค่ะเฮ็ดแบบน่ารักน่ารักค่ะจากนั้นคุณแม่ก็สิเอาไปนึ่งค่ะเอาไปนึ่งประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเฮาไปนึ่งกันเลยเนาะจ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขนมเทียนใส่หวานนะคะสูตรคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาค่ะอู้สีทำเป็นงามหลายจ้ะสีฝักทองค่ะงามงามค่ะเป็นเมนูที่ทำกินง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำกินเองได้ที่บ้านค่ะขนมเทียนค่ะไส้หวานค่ะ